ำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเวิร์กช็อปโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์แบบบูรณาการเพื่องานสำนักงานเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2560ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อาคาร7มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์แบบบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการสำนักงานในการนี้มีดร.พิธาจารุพูนผลผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประธานร่วมด้วยบุคลากรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตลอดจนประชาชนเข้าร่วมการอบรมดังกล่าวทั้งนี้ได้รับเกียรติจากดร.สุขสวัสดีณัฐวุฒิสิทธิ์ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำเทคนิคการใช้โปรแกรมดร.พิธาจารุพูนผลกล่าวว่าโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของประชาชนในพื้นที่สามเหลี่ยมอันดามันและจังหวัดอื่นๆเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนสามารถนำความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตในกระแสสังคมโลกดิจิทัลได้ดังนั้นการดำเนินโครงการจึงเป็นการให้บริการประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งนี้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตที่ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นสถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการแก่สังคมได้อยู่